เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ฉบับที่2นะครับโดยห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 22:00 น.ไปจนถึง 4:00 น.ทั่วประเทศนะครับเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับครับตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรนะครับและได้ออกข้อกำหนดฉบับที่1ไปแล้วลงวันที่25มีนาคม2563วันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดเพิ่มเติมนะครับโดยอาศัยกฎหมายการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ฉบับที่2นะครับในสาระสำคัญข้อที่1ก็คือห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 22:00 น.ถึง 4:00 น.ของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่มีความจำเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านการแพทย์การธนาคารการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคผลผลิตการเกษตรยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์หนังสือพิมพ์การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงการขนส่งพัสดุพันธุ์การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออกการขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อการเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติหรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยานโดยมีเอกสารรับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทางและมีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนดฉบับที่1หรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดประกาศหรือคำสั่งต่างๆของทางราชการหรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรงนี้เนี่ยได้รับการยกเว้นนะครับถ้านอกเหนือจากนี้เนี่ยไม่อนุญาตให้ออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 22:00 น.ไปจนถึง 4:00 น.นะครับต่อมาบทกำหนดโทษผู้ใดฝ่าฝืนข้อนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ตามมาตรา18แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ข้อ2กรณีที่มีการประกาศหรือสั่งห้ามเตือนหรือแนะนำในลักษณะเดียวกับข้อ1วรรค1สำหรับจังหวัดพื้นที่หรือสถานที่ใดโดยกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่เข้มงวดหรือเคร่งครัดกว่าข้อกำหนดนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งนั้นต่อไปด้วยนะครับตรงนี้ก็หมายถึงว่าในบางจังหวัดเนี่ยอาจจะมีการกักนะครับก็คือไม่ให้ออกบริเวณบ้านเลยไม่ให้ออกนอกเคหสถานเลยนะครับถ้าเป็นมาตรการที่เข้มข้นกว่านี้เนี่ยก็ให้ดำเนินการไปตามนั้นนะครับต่อมาข้อ3ในกรณีที่ไม่อาจเคลื่อนย้ายบุคคลใดซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อออกไปนอกราชอาณาจักรได้ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครจัดที่เอกเทศเพื่อควบคุมหรือกักกันบุคคลดังกล่าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดทั้งนี้นะครับตั้งแต่วันที่3เมษายน2563เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับประกาศลงวันที่2เมษายน2563เพราะฉะนั้นในข้อกำหนดฉบับนี้เนี่ยนะครับก็จะมีผลตั้งแต่วันที่3เมษายน2563เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตั้งแต่เวลา 22:00 น.ไปจนถึง 4:00 น.ของวันรุ่งขึ้นนะครับห้ามออกนอกเคหสถานยกเว้นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นตามที่กำหนดนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ